รามาปกป้านักแสดงชายท่านหนึ่งก็คือ2คนนี้ชาวเน็ตรีเควสต์มาเยอะที่สุดจริงหรือไม่คุณเคยชอบใบเฟิร์นสเปคคุณนะคะแบบใบเฟิร์นไม่ของมึงเงียบแล้วชาวเน็ตเขาคิดนะก็แค่ตอบว่าเออไม่จริงหรือจริงหรืออะไรไปก็ได้อย่าบอกนะเรามาปกป้านนักแสดงชายท่านหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นเราบอกเขาว่าเราจะมีกีฬาในร่มมาให้เขาเล่นด้วยไม่ได้จริงไม่ใช่นี่หมาคือลุ้นบนเลยก่อนเฮ้ยมาได้ไงมาไอ้นี่ไอ้ไม่เห็นคุยเลยถ่ายอะไรกันน่ะมาร์ทเล่นพอดีไม่หล่อป่ะหล่ออ่ะหล่อเนี่ยหล่อสุดที่เคยเห็นละจริงไงไม่ถ่ายอะไรไม่ถ่ายอะไรถ่ายให้พี่ติ๋มอ๋อพี่ติ๋มน้องว่าขอวันนี้ขออนุญาตน้องมาร์ทมาบ้านได้ไหมเรียนเชิญนะเรียนเชิญโอ้ยตรงนี้น่ารักอ่ะสวัสดีครับเอาสวัสดีคนนี้ด้วยครับมาร์ทอันนี้เดินขึ้นได้เลยหรอไปเลยอันนี้มันหนักคือนอนได้แต่ว่าอยากกระโดดฝั่งนี้อันนี้ให้นั่งได้ใช่ปะนานมากเป็นเดือนเดี๋ยวก่อนใครปล่อยมันเป็นคนหัวขอมทำไมถึงชอบหัวขอมไม่มึงดึงคอหมาไม่ดึงคอหมีเหรอมาหมีหมีเอาไม่เอาหมีมาอวดถ้าไม่ถอดมากูกระโดดแล้วนะอย่าๆๆขอบคุณมากเลยนะมาสำหรับรายการในวันนี้ยังนี่มีผู้หญิงมานั่งตรงนี้กี่คนแล้วไม่มีไม่มีเลยหรอนี่คือห้องเชือดนะเชือดยังไงกระจุกหลาขนาดนี้อ้าวเชือดหลาไงเหมือนไปอ๋อข้างใต้นี่เก็บอุปกรณ์ไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันมันจะเอานี้ไปเปิดประมูลสบายอุ้ยมีแดงมีอุ้ยยี่ขาดเลยไหนคอขาดขาดอยู่แล้วมึงมันไม่มีเรื่องราวอะไรเลยวะทำไมมาดูวุ่นวายกันเลยมันดูวุ่นวายกันจังเลยอ่ะขอเปลี่ยนชุดให้เข้านั่งคุยเออได้ขอเล่นกีตาร์หน่อยห้ามขาดนะกีตาร์แพงเห็นไหมล่ะมันขี้เหวี่ยงมันเคยทะเลาะกับใบหลายทีมากแล้วใบเข้าไปแบบรื้อของมันเล่นของมันแล้วก็เล่นของมันคนละของจะถามมันว่าอินเสิร์ตตรงไหนได้บ้างอินเสิร์ตรูปแมวของเรากิ๊บหรือรูปใช่ใช่ตรงนี้ที่เขาพูดถึงเฮ้ยเล่นได้เพลงอุ้ยมาร์ทเปลี่ยนชุดมาให้เขาตีกับพวกเราแล้วว่ะเขาเรื่องก็คือมีคำถามก็คือ2คนนี้ชาวเน็ตรีเควสต์มาเยอะที่สุดว่าขอให้ออกกับมาร์ทซึ่งมาร์ทอ่ะเคยขอให้เราไปออกรายการเขาแล้วเราไม่ไปพอเรามีรายการเราปุ๊บมาบอกว่าเคยถึงขั้นต้องไปกินข้าวร่วมโต๊ะแล้วแบบเชิญไปมีที่ใช่ให้เงินกันด้วยก็ไม่ไปคนสัมพันธ์เราดีใช่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่รู้จักกันได้ยังไงไปถ่ายแสลมแดนแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็มีมันเป็นใช่เพราะว่าน้องๆในที่เล่นนั้นน่ะเป็นแบบเด็กๆในตัวที่อายุเท่ากันแล้วนั่นแหละเออเซนนี่พอยคือแสลมแดนอ๋อที่สนิทกันขึ้นคือไปนี่ไปกินขนมปังร้านใบต้นไหนวะโอ้โหมาร้านกูขายนมขายขนมปังนะคะร้านนมประจำชั้นคิ้วแอลกอฮอล์มาแดกแล้วก็แดกน้ำแข็งฟรีในร้านด้วยไม่ใช่แอลกอฮอล์คือไปฉีดโต๊ะแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดแล้วน้ำแข็งคลุกไว้แล้วก็เติมแอลกอฮอล์ฉีดมือเป็นวันนั้นแล้วไปอยู่ร้านเขาอยู่วันนะชั่วโมงอ่ะถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายรูปสวยมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสนิทปุ๊บไม่มีถ่ายรูปให้ทำไมเดี๋ยวนี้ห่างหายอ่ะนัดดิก็ไม่นัดมาไงแต่มาเป็นคนที่เฟซตามไปหาเรารับตลอดเนาะใช่ก็พวกเราแหละเปล่ามันไม่ค่อยมีใครเฟซไทม์มันแปลกคนเหมือนกันเลยเฟซไทม์ส่วนใหญ่ไอ้ใบมันจะเฟซไทม์ตอนมันแต่งหน้าแต่ไม่ชอบแคปรับปุ๊บไอ้ใบคิ้วหายแต่ในครั้งนึงนะมาร์ทเปิดมาแล้วมาอยู่ในห้องน้ำที่ขี้อยู่ใช่ไม่ลายเลยเหรอใจมันไม่เห็นอยู่แล้วไงมันงัดขึ้นแหมเวลารับคุณจะเอาไปช้อนตรงอ๋อไปถึงกล้องงัดขึ้นกล้องงัดขึ้นคิดดีไปเลยติ๊กต๊อกติ๊กปังเวลาออกกองก็จะอยู่กัน3คนนี่คือเก๋าคือจะมีโซนเป็นของตัวเองข้าวก็ต้องแบบมีแยกชุดเปล่าเขาไม่มีใครนั่งกับพวกเราไม่มีใครนั่งกับพวกเราทั้งกินกัน3คนไม่เพราะว่าคิวน้ำลายกระเด็นไงใช่สับสนนี่ส่วนใหญ่พวกเราก็เลยสนิทกันใช่แต่มันสนิทมากเลยนะมาคือคนแบบที่สบายใจมากๆที่สุดเวลาเล่นด้วยยกเว้นซินจูบนะเหมือนเวลาออกกองกับมาร์ทเหมือนมันเป็นเล่นน่ะแล้วก็มาร์ทจะเป็นคนที่ยายรักมากเหมือนกันยายจะเล่นน้องนี่น้องชายนี่น้องรักเลยสวัสดีคือมาร์ทกับใบมีความเหมือนกันคือเปิดหมดเออมาร์ทเป็นคนแบบสบายๆอยากจะขี้เก๊กก็ขี้เก๊กจับได้อยากจะหน้ามองก็หน้ามองจับได้อยากจะขี้งกก็บอกไปเลยว่ากูไม่จ่ายนะจริงด้วยค่ะคุณมาร์ทที่คนไปต่างจังหวัดกับพวกเรา3คนให้ผัวพาห้องให้ลืมเงินสดไม่ให้เก็บไว้ฉุกเฉินไม่ใช่เดี๋ยวกูให้มึงแก้ตัวคือเรื่องของเรื่องอ่ะที่พักอ่ะกองอ่ะเขาก็มีให้อยู่แล้วมันบอกฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นตอนนั้นอยู่กลางข่าวว่าไงมึงเลิกกอง 5:00 น.อ่ะกูต้องขับรถมามันไปหาที่พักแล้วที่พักก็ไม่มีจนมาที่พักที่3 700บาทไม่ถึงด้วยขอตังค์หน่อย700บาทก็เลยนึกว่าเออเขาไม่มีเงินสดหรือเปล่าบายค่าห้องเออโอเคเดี๋ยวค่อยโอนมามั้งอะไรเงี้ยสักพักนึงขับรถไปอุ้ย
เลยว่ามีเงินฉุกเฉินบอกเฮียนี่แหละฉุกเฉินแล้วเนี่ยฉุกเฉินแล้วมึงต้องใช้แล้วเพื่อตรงรถแบบเจอฉุกเฉินแล้วใครมึงนั่งรถเสือนะหรอพวกกูขับฉุกเฉินของเราฮะคือแบบไม่มีทางกลับบ้านแล้วหิวข้าวจนแบบไส้จะขาดแล้วแล้วหมูปิ้งหิวไหมหิวแต่ว่ามีคนอยู่ไหมก็คือมึงจะหลับไหมเสือไปหนึ่งบ้านฉุกเฉินเขาอยู่คนเดียวแล้ววันนั้นได้อยู่คนเดียวไหมไม่เลยไม่แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วโอนตังค์ให้ไม่มีเราไม่ได้คืนด้วยหรอไม่เคยอ๋อคือทีนี้คือไม่อยากเป็นคนบอกโดนไปบอกว่ายืมแล้วไม่คืนก็เลยขอเลยไงนี่ที่บอกคือขอเลยดีกว่าสบายใจกว่าโดนหลอกเยอะหรอกอ๋อใช่ประจำทำไมก็ไม่รู้ใครจะมาหลอกใบนะผมไม่ยอมมึงนั่นแหละบอกตัวเองก่อนแต่มาเคยเลี้ยงแล้วเลยทั้งโต๊ะเลยรถมากแล้วภูมิใจน้องชายพี่ที่ไหนโอ้ยอย่างแพงโอ้ยว้าวแล้วเขาจ่ายโชว์สาวห่วงไหมห่วงเพื่อนคนนี้ไหมก็โอเคค่ะคิดก่อนคืออยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ว่าจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งแต่ในใจเราเป็นห่วงไม่เป็นห่วงครับแต่มาร์ทเขาเป็นห่วงกันนะเพื่อนกับมาร์ทเป็นอะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆได้เลยอ่ะไม่มีสาระขอเช็คหุ้นหน่อยตำรวจอยากมีสาระจริงหรือไม่เขามาไม่จริงก็ไม่ชอบเลยที่ขายสีสวยเนี่ยเวลาเมานะคะเวลาเล่นเกมกับเพื่อนคุณชอบมอมตัวเองจริงหรือไม่ไม่คือมันไม่ได้เชิงมอมตัวเองคือมันมีตัวไม่ดีอยู่ในวงอยู่ดีแบบมีคนสอดมาเติมเงี้ยมันไม่เห็นไงเอ้ยเมื่อไหร่จะหมดวะเติมแล้วแม่งเติมแบบครึ่งแก้วอ่ะจะไม่เมายังไงจริงหรือไม่ครับมาเดี๋ยวอย่าเรื่องจริงหรือไม่ครับมาคุณเคยชอบใบเฟิร์นไม่ผมเงียบแล้วชาวเน็ตเขาคิดนะก็แค่ตอบว่าไม่จริงหรือจริงหรืออะไรไปก็ได้เอามาไม่อย่าบอกนะไม่หรอกคือมันจะเป็นช่วงแบบที่มันจะเริ่มแบบจึ๊ด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 อะไรจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดกลัวมากเลยมันจะมีเส้นของมันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ข้ามไปมันแค่อยู่ขอบเส้นอันนี้พูดตรงเนี่ยวันนี้การที่เอาเพื่อนมาพีชีพแล้วถามคำถามเนี้ยมันจะไม่ได้คบกันต่อไปแล้วไม่ก็เพื่อนกันจริงหรือไม่คะมาร์ทสเปคคุณนะคะแบบใบเฟิร์นโอ้คนมาหนึ่งเลยนะมันจะทำให้เรื่องเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนใบเฟิร์นกระโชก5ปีอยู่ด้วยกันไม่ได้สเปคเหรอจริงๆสเปคเยอะแต่โตขึ้นไม่ค่อยมีสเปคแล้วเพราะว่ารอแบบคนที่ใช่ดีกว่าแล้วที่ใบเฟิร์นเนี่ยถือว่าเป็นสเปคของพี่มาร์คกี่เปอร์เซ็นต์0%แต่ว่าแต่ผมชอบคนนั้นที่ทำงานอยู่แล้วกูก็ตั้งใจนะคนละวัยบอกว่ากูแก่มึงกูก็เจนพ่อๆกับมึงกูไม่ได้เป็นเพื่อนพ่อมึงนะเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมพี่มาร์คเป็นสเปคที่เฟิร์นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่ได้อยากว่ามาร์ทใบเป็นคนที่มีสเปคเหมือนใบแพ้ทางคือตลกหน้าตลกแย่ตลกทุกอย่างที่แบบเป็นมันไม่รู้จะไปชอบตอนไหนอะแต่ขำอะแล้วเวลามันโมโหคนอื่นอะคือมันโมโหจริงอะแต่หน้าตามันตลกบางทีแบบมีเดินแล้วก็แบบเป็นไปเองคือมันเท่โดยธรรมชาติเปล่าเมื่อเก๊ะเก๊ะเพื่อนคนนี้ไม่ใจเอางี้ถ้ามีเงินอะฝากเงินไปได้แต่ถ้าใบมีเงินใบฝากกับมาร์ทได้ปะได้ที่ตู้เซฟเราไว้ใจป่ะไว้ใจคือปัญหาชีพหายในชีวิตก็เล่าให้มาร์ทฟังเกือบหมดมาร์ทก็จะปลอบใจโดยการแบบปวดจับไหมป่ะปวดจับป่ะก็แบบส่งตอนนี้เลยคนกินแล้วมาลงดีทันที่ทางถามว่าเอาปวดจับไหมอ่ะฟันหายเลยนะเว้ยฟันปวดเราออกมาได้อีกเครื่องนึงเลยว่าแบบพูดเรื่องปวดจับทำไมมันก็เป็นวิธีของมาร์ทจู่ไงที่ทำให้เรายิ้มแล้วก็หัวเราะได้แพ้ทางทำเป็นเล่นนี่น้องชายเลยเล่นเกมไหมไม่เลอะเปล่าเกมเลอะเปล่าไม่เลอะแหมห่วงแล้วไม่ใช่คำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คำที่อยู่บนหัวมึงนะจะไม่อีกฝ่ายพูดคำตรงข้ามก็ใช่ไงแล้วผิดตรงไหนไม่มึงบอกยิงชูก่อนว่าใครจะพูดก่อนคนชนะพูดก่อนไปถึงตั้งชื่อหมาชื่อนี้มาจากอะไรชอบนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพาะบาโง่ชิบหายมึงเอาหน้าผากมึงมาเนี่ยอ่ะแล้วไม่มีโอกาสไม่รอเล่นกันนะเอ้าใครจะคิดว่าเอาคำว่าพอกบ่าแม่เฮ้ยไปอย่าแรงมีเล็บไปมีเล็บสอเอาตรงมือเข้าใช่ป่ะที่มันเสียวมากจะดีก็ดีอุ้ยแน่เลยมันแปลกมากเลยเนาะตรงนี้มันโดนเหรอแถวนี้ขอให้ได้ใบก่อนดิยังไม่มีโอกาสขอให้ชมไปชนะดิกูแพ้อีกอยู่ข้างล่างเดินไปเดินมาคุณฝุ่นเหรอไม่พี่อยู่ข้างล่างเดินไปเดินมาเป็นคนสุทธิชัยตาชูบอกตัวเองวันนี้อยู่บ้านทำอะไรสัมภาษณ์อะไรรีวิวเฮ้ยโอ้ยไองานแรกในวงการคือทำอะไรวะแต่งหน้าคือใช่แต่งหน้าเหรอรู้จักนี้ป่ะจุ๊บป่ะใครอะไรวะตายมึงเลย
กูเกินกูจะล่อมันมันล่อกูเลยปานรู้ป่ะตั้งแต่ไปเล่นเกมอะไรกับใครไปแพ้หมดเลยจริงไม่เล่นกับมาชนะทำไมล่ะใช่เปลี่ยนเพลงก่อนไม่เอาโอ๊ยกูเจ็บเลยอะมาเราไม่หลุดมึงหลับอีกนานไม่ฝันยังอะปัดแปะอะก็รออยู่เนี่ยคิดแหนมไว้ผมเลยกดกันเกมหาเลยส่องกระจกบ่อยไหมวันหนึ่งอ่ะบ่อยทำไมถึงชอบส่องกระจกเช็คสิวสิวบ่อยเหรอครับเป็นสิวบ่อยเลยต้องพกแต่กระเป๋าเครื่องสำอางไปไงมีปะไม่พกกระเป๋าของตัวเองเลยหรอมึงแบบเอาจริงมึงเป็นคนห่วงปะห่วงอะไรไม่นะครับมั่นใจเหรอครับยังไม่แท้หรอกกูพุชมันจะเต็มแล้วยอมเถอะยังไงมึงก็พ่ายคนดูคนรู้แล้วมึงไม่ฉลาดเหมือนจะหน้าตาดีอย่างเดียวแต่มึงไม่ใช่คนฉลาดหรอกเปล่าหลอกคนไม่เป็นเมื่อกี้ตกใจเลยอ่ะพูดออกมาพูดว่ากระเป๋ามาเร็วๆพูดออกมาไม่มีอะไรแล้วไม่อยากจะตีกันเองเลยมันการง้อกันเฉยๆพูดกระเป๋ามาเผื่อจะได้ชนะบ้างไม่ตัดต่อเอาอย่างนี้มาร์ทมองว่าแบบชอบผู้ชายแบบไหนมากกว่ากันมีไรอันกอสลิงซันนี่แล้วก็มีแบงค์ทิติไรอันกอสลิงเพราะว่าเขาเล่นเป็นโนแล้วแหละหลอกจ้ะผู้ชายคนไหนหล่อแล้วหล่อยังไงเนี่ยอันนี้คือเพื่อนสนิทไม่คือเกมนี้มันยากมากเพราะว่าเปิดมาเราจะโลกแล้วว่าไม่เว้ยมันต้องมีสมองอะสายทีติดสมองเลยเดี๋ยวได้ไหมได้เอาหน้าผังมาเบาๆนะตาอย่าดังนะอุ้ยอุ้ยมันไม่ได้ใช้นิ้วดีนี่หว่าเฮ้ยไม่นิ้วดีนะนิ้วโดนนิ้วเลยตรงนี้ใช่นะตาไปดีที่ออเงินแล้วนะตอนนี้ขอนั่งแบบฟรีทีวีนะคะก็คือรู้สึกยังไงบ้างที่แบบแฟนคลับอะไรมากมายเลยเขาจิ้นเรา2คนแล้วก็ชอบให้เรา2คนลงมาทั้งที่เรา2คนไม่เคยคุยดีต่อกันเลยทำไมนะมันเหมือนคนแบบตีกันเนาะมันไม่เห็นมีช็อตแบบจิ้นเลยอ่ะแต่รู้สึกนะเวลาที่แบบว่า2คนอยู่ด้วยกันนะรู้สึกแบบเวลามันเล่นกันอ่ะมันไม่กักอ่ะเล่นกันแบบเหมือนเด็กซนน่ะแล้วแบบเป็นคนไม่ห่วงสวยห่วงหล่อแม่งก็เล่นกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นแบบนั้นน่ะแล้วก็ชอบแบบโวยวายใส่กันตลอดแล้วคนในกองจะชอบเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันก็ถึงเพื่อนๆชาวเน็ตด้วยก็เลยอยากใช่โอเคขอบคุณมากวันนี้ไปแล้วไปเลยเหงาแล้วโอเคคุยต่อเฮ้ยก็ทำก่อนก่อนเถอะแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาด้วยนะคะอยากดูแล้วก็คอมเมนต์มาต่อจะได้ตามทำให้ใช่เอ๊ะมีคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นไปเฟิร์นกระโดดบนอยากไปเฮียเอาแทบไม่ทันเมื่อกี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตีกับมาก่อนมึงจับตัวสวัสดีค่ะมาด้วยอันนี้กลับบ้านแล้วนะไม่รันสคริปอะไรบ้างหรอไม่มีกูไม่รู้เลยกูทำอะไรวันนี้ร้านที่หลังมึงจ่ายแพงๆอ่ะพาใครไปครับมีคนด้วยนะเอาไหมจำได้ไหมมีมีคนนะ